ต่อเช่นเคยนะช่วงเทคนิค iPhone นะครับบัตรเครดิตโดนตัดยอดโดย iTunes ครั้งละ3,500บาทจนเกลี้ยงจึงหากเหตุการณ์นี้จะต้องทำอย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบัตรเครดิตที่ใช้งานอยู่ถูกรอบลักลอบนำไปใช้งานตั้งตัดค่าแอปพลิเคชันผ่าน iTunes App Store ตอนนี้แก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาเล่ากันว่าจะทำยังไงจะมีวิธีการจะทางกันแค่อย่างไรเมื่อถ้าเจอการแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างก่อนหลังพร้อมทั้งแนะนำการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับบัตรเครดิตโดนตัดยอดด้วยจูนเจอครั้งละ3,500บาทจนเกลี้ยงเจอเหตุการณ์นี้ต้องทำอย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบัตรเครดิตถูกนำไปซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางไอจูนและธนาคารได้ส่งเอสเอ็มเอสแจ้งยอดมาทั้งหมด23ครั้งครั้งละ3,500บาทรวมเป็นเงิน85,000บาทซึ่งบัตรนี้ไม่ได้ผูกกับ Apple ID แต่อย่างใดดังนั้นตัดข้อสงสัยไปเลยว่าบัญชี Apple ID ถูกแอปพลิเคชันสมัครบริการรายเดือนตัดไปนั้นเป็นไปไม่ได้เอาล่ะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเมื่อเจอเหตุการณ์ในสถานีสิ่งที่ต้องทำระดับตามนี้คือ 1. ติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตรไปในทันทีโทรไปยังผู้ให้บริการบัตรเครดิตให้รีบอายัดบัตรเครดิตไว้นั้นทันทีสามารถติดต่อบัตรเครดิตทุกธนาคารได้นะผมแจ้งธนาคารเพื่อปฏิเสธยอดที่เกิดขึ้นอาจจะเจ้าเลือกธนาคารเพื่อขอหนังสือปฏิเสธยอดเหล่านั้นที่เราไม่ได้ใช้งานหน้าตาเอกสารก็จะปรากฏออกมานะครับว่าเป็นแบบไหนโดยส่วนที่ธนาคารจะส่งมาให้เราซึ่งจะระบุยอดที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเพื่อเรารับทราบแล้วเราก็พิมพ์เอกสารกลับมาแล้วตอบอินพุตกลับไปนั่นเองนะครับผม 3. ติดต่อผู้ซัพพอร์ตหรือออปชันเสริมเนื่องจากกรณีบัตรเครดิตบัตรนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง Apple นั้นจึงติดต่อไปที่ Apple Support เพื่อรายงานปัญหานี้ที่เบอร์1800019900จากเจ้าที่จะขอหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบว่ามีการจ่ายจากบัตรเครดิตตัวนี้จริงหรือไม่ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าถูก Apple ID ไหนนำไปใช้ส่วนนี้ Apple จะไม่บอกว่าใครเป็นคนทำเพราะเป็นความลับของลูกค้าไม่สามารถให้ได้คิดว่าถ้าหากต้องการให้เปิดเผยข้อมูลคงต้องให้ทางตำรวจเป็นคนดำเนินคดีเพื่อทำเรื่องขอดูสิ่งที่ Apple ทำไม่ได้คือการจะทำการแบนบัตรหมายเลขบัตรเครดิตของเราก่อนเพื่อไม่ให้ใช้งานใน App Store ได้จากนั้นก็จะถามเราว่าต้องการให้แบน Apple ID ที่เอาบัตรเราไปใช้ได้ไหมผมตอบว่าแบนไปเลยสุดท้ายพนักงานได้เราคุยกับทาง Senior Advisor อีกทีเพื่อสรุปปัญหาและรับเรื่องในการแก้ปัญหาได้ทำการคืนเงินต่อไปส่วนเคสอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทาง Apple Store หรือ App Store อาจต้องไปตามกับฝั่งที่เกี่ยวข้องกันเองนะครับเพราะเคสนี้เกิดขึ้นระหว่างบัตรเครดิตกับ Apple ได้ติดต่อไปที่2ฝั่งนี้สรุปจากเคสที่เกิดขึ้นยอดที่เกิดขึ้นมา85,000บาทที่โดนไปก็ไม่ต้องจ่ายอะไรกับทางธนาคารเนื่องจากว่าปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วและการบัตรเครดิตที่ใช้นั้นก็จะไม่ถูกนับเข้าไปส่วนบัตรนั้นทางธนาคารอายัดบัตรเก่าและส่งบัตรใหม่มาให้เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นหวังว่าหากใครพบกรณีในลักษณะนี้ก็แนะนำให้ทำตามขั้นตอนที่บอกไปและฝากธนาคารที่ดูแลเรื่องเคสที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนให้เหมือนกรณีของคนที่เคยโดนนะครับและถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับส่วนนี้ในช่วงถามตอบปัญหาโฟนคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะผมสวัสดีครับ